เก็บคำว่ารักไว้เพียงแค่นี้แล้วกันฉันไม่ได้หวังจะเป็นคนนั้นของเธอก็แค่ทุกคืนได้นอนหลับมาให้ปิดคนในบริษัทยังพอเข้าใจได้แต่นี่ให้ปิดคนในครอบครัวด้วยไม่เข้าใจ ไม่แปลกหรอกที่แกไม่เข้าใจปรัชญาโกเล้งเขากล่าวไว้ว่าชายใดที่บอกว่าตัวเองเข้าใจอิสตรีแต่ว่าผู้นั้นไม่เข้าใจอะไรเลยนี่แกกำลังจะให้ฉันอ่านนิยายจีนฉันก็ไม่รู้จะแนะนำอะไรฉันก็ไม่ได้มีแฟนมานานแล้วนี่หว่าพี่ยูครับนานาให้ผมมาเตือนพี่ยูครับว่าวันนี้เรามีนัดทานข้าวนอกบ้านกันนะครับพี่คงไม่ลืมนะครับไม่ลืมเออประวินไปด้วยกันดิตามสบายเลยเวลาครอบครัวจะไม่อยากกวนหูยคุณประวินอย่าไปพูดอย่างนั้นสิครับไม่รบกุ้งรบกวนหรอกครับไปกับผมหน่อยฮะผมจะได้มีพักพวกเขาบ้างบ้านหลังนี้นะผมและตัวคนเดียวเวลาไปนะเขามีเป็นคู่ขากันพี่น้องเข้าขากันอย่างดีเลยแล้วตัวน้องนี่สุดยอดมากเลยนะครับเรื่องเยอะไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่ได้มีนั่นจะกินไอ้นี่มีนู่นจะกินนู่นสั่งมั่วสู้ไปหมดเลยขัดใจก็ไม่ได้ครับเพราะมีคนให้ท้ายพี่ชายเขาดูอุ้ยเออคือเรียกน้องสาวผมว่าไอ้ตัวนั้นเหรอเห็นไหมครับบอกเลยว่าของจริงนี่ฉันว่าแกมีผู้เชี่ยวชาญด้านผู้หญิงแล้วนะคุณประวินไปกับผมไหมครับไม่ดีกว่าครับผมกลัวโดนดุอีกคนนึงหั่นแน่คุณที่เอาตัวรอดเก่งนะครับเล่นปื๊ดเล่นปื๊ดนะเห็นไหมครับผมว่าผมไปเตรียมรถก่อนดีกว่านะครับสายตาที่ข้ามาแล้วครับชิบผมไปเตรียมรถก่อนนะครับไปครับนี่ครับเค้กที่นี่อร่อยมากอ้ำอ้ำอร่อยไหมครับอร่อยค่ะ อร่อยงั้นทานอีกนะครับอ้ำ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 ไม่เอาแล้วค่ะอยู่อ้วนอ่ะโอ้ไม่อ้วนหรอกทานเค้กแค่ชิ้นเดียวไม่อ้วนหรอกครับน่าๆๆไม่จริงค่ะถ้าอ้วนแล้วดูไม่สวยนะทำไมจะไม่สวยครับอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสวยแบบมีน้ำไม่นวลป้าป้าชอบแบบนี้งั้นกินอีกคำก็ได้ค่ะได้เลยครับอ้ําๆอือร่อยใช่ไหมครับอ่าเช็ดปากนิดนึงนี่มาม่าครับค่ะมีอะไรให้ดูครับเซอร์ไพรส์สวยไหมครับป้าป้ารู้ว่าป้าม้าอยากได้ป้าป้าก็สั่งคอลเลกชันใหม่ล่าสุดให้ม้าม้าเลยครับนี่จัดให้ตามคำเรียกร้องแต่เดี๋ยวนะคะใช้เงินใครซื้อเงินเก็บป้าป้าครับแต่ว่าไม่เหลือแล้วนะครับเพราะว่าซื้อกระเป๋าให้ม้าม้าหมดเลยครับก็ป้าป้าจะซื้อทำไมล่ะคะม้าม้าบอกแล้วไงม้าม้าไม่ค่อยได้ไปไหนอ่ะโอ้ไม่อยากได้ไม่เป็นไรครับป้าป้าคืนได้เลยนะครับอยากได้สิค่ะไม่ได้ไปไหนก็ไม่เป็นไรมาม่าน่ะเก็บไว้ในตู้โชว์ของมาม่าก็ได้นะครับเก็บเป็นคอลเลคชันเลยป้าป๋ารู้ว่ามาม่าชอบป้าป๋าเนี่ยรู้ใจมาม่าที่สุดเลยค่ะจ้าไม่รู้ว่ารักแต่ไม่ต้องแสดงออกขนาดนี้ก็ได้มารักนี่ค่ะโอ้โหดูสิแก้มยายเหมือนหมาแล้วเนี่ยไม่ขนาดนั้นค่ะแรงเยอะนะหมาเนี่ยดูนานามีความสุขดีนะใช่ครับคือช่วงนี้นานาเขาไม่ค่อยได้ไปไหนพอได้ออกไปเที่ยวเนี่ยก็จะร่าเริงเป็นพิเศษครับพี่พายุดูนายก็เอาใจนานาถูกจุดดีรู้ได้ไงว่าจะต้องเอาใจผู้หญิงแบบไหนก็อย่าหาว่าผมกลัวเลยนะพี่พายุพี่พายุสนใจเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอครับ
ก็แค่อยากรู้ผมบอกตักกะให้พี่พายุเข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่ปากไม่ตรงกับใจเวลาบอกไม่คือใช่เวลาบอกใช่คือไม่ผมยกตัวอย่างให้พี่พายุเห็นก็ได้นะครับว่าอย่างนานาเนี่ยบอกว่าไม่อยากได้กระเป๋าจริงๆนานาอยากได้มากถึงมากที่สุดนานาไม่อยากไปเที่ยวเลยแสดงว่านานาอยากไปเที่ยวมากถึงมากที่สุดถ้าเราทำให้เขาได้แบบนี้แค่นี้เองครับจำไว้นะครับว่าเทคนิคคือผู้หญิงปากไม่ตรงกับใจ ผมว่าพี่พายุอ่ะเอาเทคนิคนี้ไปใช้กับคุณน้ำขิงก็ได้นะครับขึ้นมาคัดผักให้ผมทุกวันคุณเบื่อหรือเปล่าไม่เบื่อนะคะผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่ปากไม่ตรงกับใจเวลาบอกไม่คือใช่เวลาบอกใช่คือไม่ถ้าอย่างนั้นคุณไม่ต้องทำละผมจัดการเองทำไมล่ะคะก็คุณไม่อยากทำน้ำขิงไม่ได้บอกงั้นนะคะก็ได้คุณอยากทำแต่ผมให้คุณทำเองคุณยังไม่พร้อมให้ผมไปเจอครอบครัวอีกเหรอน้ำขิงกลัวว่าเราจะไปกันไม่ได้อะค่ะทำไมถึงคิดอย่างนั้นอะเอาแล้วไงเอาแล้วไงยังโกรธที่เราไม่เปิดตัวกับที่บ้านแน่ๆเลยใบกะเพราพวกนี้คุณกินหรือเปล่ากินค่ะถ้างั้นก็ทิ้งอบบอสน้ำขิงยอมแล้วค่ะยอมอะไรก็ยอมเปิดตัวกับบอสว่าเป็นแฟนน่ะสิคะนี่ผมเอาใจคุณถูกจุดแล้วใช่ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยนี่เขาเรียกเอาใจเหรอโอ้ยน้ำขิงคิดว่าบอสเนี่ยกำลังประชดซะอีกเห็นขัดน้ำขิงตลอดเวลาเลยก็ผมคิดว่าไม่ก็คือใช่ใช่ก็แปลว่าไม่ใช่ผู้หญิงปากไม่ตรงกับใจไม่ใช่เหรอโธ่บอสมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเอางี้เวลาที่น้ำขิงปากไม่ตรงกับใจนะคะมันจะเป็นแบบนี้โอเคค่ะดีแล้วค่ะบอสทำไปเลยค่ะหรือว่าน้ำขิงไม่อยากได้เลยค่ะน้ำขิงไม่เอาดีกว่าค่ะเนี่ยค่ะง่ายจะตายแยกไม่ออกเลยเหรอก็ได้ก็ได้เอาไว้ผมจะลองใหม่ก็แล้วกันแต่ว่าเมื่อกี้คุณบอกผมแล้วนะว่าเราจะเปิดตัวกันค่ะแต่ขอเปิดตัวกับเพื่อนๆก่อนได้หรือเปล่าอ่ะอือมีเที่ยงเหรอน้ำขิงได้ได้สิคือบอสเขาอยากเจอเพื่อนๆน้ำขิงอ่ะแล้วน้ำขิงก็อยากทำให้บอสสบายใจด้วยดีแล้วล่ะเป็นแฟนกับท่านประธานใหญ่ฟ้าประธานคุณทั้งทีจะหลบๆซ่อนๆทำไม
นี่เราก็อยากเจอท่านประธานเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะได้เดี๋ยวน้องคิงขึ้นห้องก่อนนะเดี๋ยวมีคนสงสัยโอเคงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะแค่นี้นะสวัสดีจ้ะหลิวอยู่นี่เองพอดีพ่อให้พี่มาดูเรื่องใบสต็อกของนะแต่หลิวทำเปเปอร์ส่งหมดแล้วนี่คะอืมใช่แต่ว่าพอดีวันก่อนอ่ะพี่ให้เด็กเป็นคนเช็คทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าใครเข้าวันไหนบ้างก็เลยว่าจะให้คนเช็คเนี่ยช่วยลงชื่อให้หน่อยถ้าเกิดปัญหาอะไรจะได้ตามถูกคนเดี๋ยวหลิวเซ็นสำเนาให้พี่หน่อยนะนี้ด้วยนะเดี๋ยวชุดนี้พี่จะเก็บไว้เองเรียบร้อยค่ะโอเคหลิวพรุ่งนี้หลิวว่างไหมออกไปหาอะไรกินกันอยู่บ้านน่าเบื่อพรุ่งนี้หลิวนัดเพื่อนไว้แล้วอะค่ะขอโทษทีนะคะงั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะแกแน่ใจนะว่าร้านเนี้ยก็น้องขิงส่งโลเคชั่นที่นี่มาแล้วก็ชื่อนี้ด้วยเฮ้ยนั่นไงน้ำขิงเฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยสวยยังอ่ะโอเคแล้วทีนี่ตรงนี้นั่งเลยสวัสดีค่ะรับอะไรเพิ่มไหมคะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนค่ะได้เลยค่ะถ้าเกิดมีอะไรเรียกได้นะคะรับอะไรดีผมขอแค่น้ำส้มนี่คุณพายุบอสใหญ่แห่งฟ้าประทานคุณสันนี่หลิวค่ะเป็นญาติน้ำขิงนี่อู๋ก็ที่เคยเจอกันแล้วนี่ค่ะยินดีที่วันนี้ได้มาทานข้าวด้วยกันนะครับฟ้าประทานคุณจริงๆเราไม่ต้องแนะนำตัวกันก็ได้ค่ะน้ำขิงเนี่ยเล่าเรื่องท่านประธานให้ฟังเยอะเลยค่ะที่ว่าเล่าให้ฟังเยอะนี่เล่าเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเรื่องดีสิคะนะก็ต้องเป็นเรื่องดีสินะใช่คุณพายุจะทานอะไรดีคะผมทานได้หมดเลยครับยกเว้นผักนานาชนิดใครเล่นหลับสบายเลยนะครับสั่งได้ยังอยู่ร้านใหม่ใกล้จะเปิดผมฝากหลิวดูแลน้ำขิงด้วยนะครับบอสไม่เห็นต้องฝากเลยค่ะน้ำขิงโตแล้วนะดูแลตัวเองได้เปิดร้านใหม่เหรอได้ค่ะยังไงคุณพายุก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านบ่อยๆนะคะน้ำขิงจะได้มีกำลังใจหิว